This may be the most important speech I've ever made.โดนัลด์ทรัมป์โพสต์คลิปวิดีโอทางโซเชียลมีเดียความยาว46นาทีระบุเป็นสุนทรพจน์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตประณามการเลือกตั้งว่าเต็มไปด้วยเหตุทุจริตบารักโอบามาจอร์จบุชและบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐประกาศพร้อมเป็นอาสาสมัครฉีดวัคซีนโควิด-19 ต่อหน้ากล้องเพื่อเสริมความมั่นใจให้คนอเมริกันเมื่อโจชัวหว่องและแอกเนสโชแกนนำการประท้วงที่ฮ่องกงถูกสั่งจำคุกอนาคตการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงจะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฮัลโหลกับไทย PBS World ค่ะพบกับคุณเทพชัยหย่องและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะคุณเทพชัยคะไม่แน่ใจว่าจะเรียกได้ว่าเป็นสุนทรพจน์แห่งชีวิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้หรือเปล่านะคะคในที่สุดที่ไม่ได้คุยกับสื่อนานแล้วออกมาแถลงเองเลยแต่เจ้าตัวบอกเองว่านี่เป็นสุนทรพจน์หรือเป็นแถลงการที่สำคัญที่สุดของผมนะครับแล้วก็คนก็คาดหวังว่าจะมีเรื่องอะไรที่มันตื่นเต้นใช่ไหมครับก็ปรากฏว่าก็เป็นเรื่องเดิมก็คือเป็นการรวบรวมข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อการเลือกตั้งที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ตอกย้ำว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีการทุจริตมีการโกงอย่างโมโหลานถ้าเราฟังสุนทรพจน์ของทรัมป์ล่าสุดแล้วเราฟังอย่างผิวเผินนะครับเราจะนึกว่าทรัมป์กำลังพูดถึงการเลือกตั้งในประเทศโลกที่3อ่ะเพราะว่าพูดถึงการโกงแบบมีการเหมือนมีบัตรผีนะครับมีการสลับบัตรคะแนนลงที่ลงเลือกตั้งกันนะครับแล้วก็มีการเอาบัตรที่มีการปลอมแปลงมานะครับแล้วก็มีระบบการนับคะแนนที่มีการเปลี่ยนบัตรที่ลงคะแนนให้ทรัมป์กลายเป็นบัตรที่ลงคะแนนให้โจไบเดนแทนคือพูดง่ายว่ามีการโกงกันอย่างสมบูรณ์แบบเลยล่ะค่ะเป็นการออกมาแสดงวิดีโอที่เขาบันทึกเทปไว้นะคะ46นาทีคุณผู้ชมแต่ว่าสื่อหลายๆสำนักไม่ได้ถ่ายทอดสดๆนะคะซึ่งทรัมป์เองก็คงจะรู้ดีแล้วก็นำไปโพสต์ลง Twitter เป็นเวลา2นาทีที่เหลือออกแบบเต็มๆเนี่ยไปลงทาง Facebook นะคะแต่ว่าสื่อโซเชียลมีเดียทั้ง2ค่ายก็ขึ้นคำเตือนว่าจะต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆตามรายละเอียดในการออกมากล่าวสุนทรพจน์ของโดนัลด์ทรัมป์และตั้งแต่ประโยคแรกเลยค่ะเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นสุนทรพจน์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผมค่ะ Thank you. This may be the most important speech I've ever made. I want to provide an update on our ongoing efforts to expose the tremendous voter fraud and irregularities which took placeduring the ridiculously long November 3rd elections. We already have the proof, we already have the evidence, and it's very clear. Many people in the media, and even judges so far, have refused to accept it. They know it's true, they know it's there, they know who won the election, but they refuse to say, you're right. Our country needs somebody to say, you're right.Ultimately, I am prepared to accept any accurate election result, and I hope that Joe Biden is as well. But we already have the proof. We already have tens of thousands of ballots more than we need to overturn all of these states that we're talking about. คือทรัมป์ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามีหลักฐานว่ามีการทุจริตนะครับแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่ของอเมริกาเนี่ยก็ยังยืนยันว่าจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีอะไรที่ถือได้ว่าเป็นหลักฐานจริงๆที่มายืนยันว่ามีการทุจริตมีการโกงตามที่ทรัมป์กล่าวหาเลยนะครับในสุนทรพจน์ของทรัมป์เนี่ยมีการพูดถึงพันๆหมื่นๆแสนๆบัตรที่ถูกใช้ในการโกงนะครับแต่ว่าไม่เคยมีหลักฐานตรงไหนที่บ่งชี้ว่าในรัฐไหนที่มีการโกงกันมากขนาดนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในทุกรัฐนะครับที่ถูกเอ่ยชื่อมาเนี่ยก็ออกมายืนยันตรงกันแล้วว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโกงกันค่ะโดยทรัมป์ก็พยายามที่จะย้ำไปถึงการนับคะแนนในรัฐสมรภูมินะคะบอกว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นและควรจะต้องนำไปสู่การนับคะแนนใหม่ไปฟังช่วงนี้ที่ทรัมป์พูดกันค่ะAnd if that's the case, the results of the individual swing states must be overturned and overturned immediately. Some people say that's too far out. That's too harsh. Well, does that mean we take a president and we've just elected a president where the votes were fraudulent? No, it means you have to turn over the election. Thank you.
ในบางช่วงของการแถลงการนะครับทรัมป์ก็เอากราฟมาโชว์นะครับทำให้เห็นถึงคะแนนที่ขึ้นในช่วงที่นับคะแนนตอนหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งกันหัวค่ำใช่ไหมครับทรัมป์บอกนี่แหละคะแนนของผมดำโด่งเลยทิ้งโจไปนั่นเยอะแยะแล้วก็กราฟเดียวกันนี้ก็บอกว่าพอทักในยามวิกาลนะครับหลังดึกๆแล้วก็เช้าวันรุ่งขึ้นคะแนนของเขาเนี่ยหายจอมไปเลยนะครับทำให้จากที่เคยชนะเนี่ยกลายเป็นแพ้ซึ่งทรัมป์บอกว่าเป็นไปได้ยังไงอ่ะก่อนผมเข้านอนผมก็ชนะอยู่นี่ผมตื่นขึ้นมาผมแพ้แล้วมันเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่ว่าก็มีคำอธิบายนะครับว่าคะแนนส่วนใหญ่ที่ทำให้โจไบเดนชนะเนี่ยมันเป็นคะแนนที่นับทีหลังก็คือคะแนนที่มากับทางไปรษณีย์ใช่ไหมครับซึ่งใช้เวลาในการเดินทางใช้เวลาในการตรวจสอบเนี่ยแต่ทรัมป์ไม่ยอมรับความจริงตรงนี้ทรัมป์เหมาทุกอย่างเลยว่าบัตรไหนก็ตามที่นับช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะบัตรที่มากับไปรษณีย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตทั้งสิ้นเลยค่ะจริงๆเขาก็ไม่ได้พูดแบบนี้ครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาเขาก็พยายามย้ำแบบนี้หลายๆครั้งว่าคืนวันเลือกตั้งเนี่ยก่อนที่จะนอนไปมีคนโทรศัพท์มาแสดงความยินดีมากมายเป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมก็ไม่น่าเชื่อว่าตื่นขึ้นมาแล้วคะแนนจะเป็นอีกแบบนึงทรัมป์ก็บอกว่าจากผลโพลต่างๆที่ออกมาก็น่าจะระบุได้อย่างตรงไปตรงมานะคะแถมบอกว่าได้รับคำยืนยันจากโฆษกจากประธานรัฐสภาของบังรัฐที่ยืนยันว่าเขาเองก็น่าจะชนะการเลือกตั้งค่ะ Pollsters that are fair and honest said we can't understand a thing like this it's never happened before you led the country to victory and you were the only one that was lost it's not possible the speaker of the house of a certain state said sir I expected to lose my seat and instead because of youAnd because of that incredible charge and all of those rallies, we had a tremendous victory. And everybody knows it. You were much more popular than me, sir, except I got many more votes than you did. And it's impossible that that happened. Thank you. ในแถลงการครั้งนี้นะครับทรัมป์ก็กล่าวหาพรรคเดโมแครตโดยตรงเลยว่าอยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตนี้นะครับโดยบอกว่าแม้แต่ก่อนการเลือกตั้งหลายวันเนี่ยทางพรรคเดโมแครตมีการส่งไปรษณีย์ไปยังพวกคนที่จะลงคะแนนเสียงนะครับคือเป็นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าส่งเป็นล้านล้านฉบับเลยนะครับโดยไม่รู้ว่าใครบ้างที่ได้รับอ่ะคือทรัมป์กำลังจะบอกว่าบัตรนี้แหละคือบัตรที่เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตล่ะคือส่งไปยังคนที่ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วก็บัตรเหล่านี้ก็ถูกส่งกลับมากลายเป็นคะแนนเสียงที่เทให้กับโจไบเดนซึ่งทรัมป์บอกว่านี่แหละเป็นสิ่งที่เขาเชื่อว่าทำให้โจไบเดนชนะก็คือการโกงกันแบบนี้แหละค่ะแล้วทรัมป์ก็พูดย้ำในจุดเดิมๆนะคะเชื่อมั่นว่าเขาเนี่ยชนะการเลือกตั้งแน่ๆแล้วตอนท้ายก็บอกว่าเขาถือว่าเป็นพันธกิจเลยที่เขาได้รับมอบหมายมาแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าใครมอบหมายมาบอกว่าได้รับมอบหมายมาเลยว่าจะต้องออกมาเป็นคนที่ปกป้องระบบการเลือกตั้งในสหรัฐแล้วก็ยืนยันถึงชัยชนะของตัวเองด้วยค่ะ This is not just about my campaign although it has a lot to do with who's going to be your next presidentThis is about restoring faith and confidence in American elections. This is about our democracy and the sacred rights that generations of Americans have fought, bled, and died to secure. Nothing is more urgent or more important. The only ballots that should count in this election are those cast by eligible voters who are citizens of our country, residents of the states in which they voted, and who cast their ballots in a lawful manner.Before the legal deadline. Thank you. เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าแถลงการของทรัมป์นี่ออกมาเพียง 2-3 วันหลังจากที่อัยการสูงสุดนะครับวิลเลียมบาร์นี่ออกมายืนยันว่าจากการตรวจสอบของอัยการร่วมกับ FBI เนี่ยไม่ได้พบว่ามีหลักฐานการทุจริตจนถึงขั้นที่ทำให้ผลการเลือกตั้งนี้เปลี่ยนแปลงเหมือนที่ทรัมป์พยายามกล่าวหานะครับซึ่งก็สอดคล้องกับคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการเลือกตั้งในหลายรัฐนะครับที่เป็นรัฐสมรภูมิซึ่งก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีการโกงกันนะครับแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ทรัมป์อ้างว่าเป็นหลักฐานเนี่ยก็ต้องพิสูจน์กันแล้วครับว่ามันเป็นหลักฐานน่าเชื่อถือหรือจริงจังแค่ไหนนะครับแต่ว่าคุณรัฐาสื่อใหญ่ๆอย่าง CNN เนี่ยไม่ได้รายงานสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับความยาว46นาทีเนี่ยนะ CNN บอกว่ามันคงรายงานไม่ได้นะครับแล้วก็มีโฆษกข่าวชื่อดังของ CNN นะครับคริสคูโมก็มาอธิบายว่าทำไม CNN ถึงไม่ให้ความสำคัญกับการแถลงของทรัมป์เขาบอกว่าเนื่องจากสิ่งที่ทรัมป์พูดเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกพกลมทั้งนั้นน่ะเป็นข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับแล้วก็คำพูดของทรัมป์ในแต่ละเรื่องเนี่ยมันยังมันรังสร้างความ
รังสร้างความแตกแยกคนเหมือนกันมากกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ค่ะจริงๆการออกมาพูดแบบนี้นี่บันทึกเทปไปล่วงหน้านะคะคนก็วิเคราะห์กันว่าจริงๆจังหวะเวลาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่เอื้อต่อทรัมป์อย่างที่คุณเทพชัยอธิบายก็คือวิลเลียมบาร์อัยการสูงสุดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐก็เพิ่งจะออกมายืนยันวันก่อนนี้เองนะคะบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ได้มีเหตุทุจริตไม่มีการโกงกันอย่างเป็นระบบอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามกล่าวอ้างแล้วก็วิเคราะห์กันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะความพยายามที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้นับการเลือกตั้งนับผลใหม่รูดี้จูเลียนี่นี่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะทนายความประจำตัวของโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่สมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันก็เริ่มที่จะโดดเดี่ยวโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและคล้ายๆกับจะส่งสัญญาณว่าทรัมป์น่าจะพอได้แล้วและควรจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้ได้แล้วค่ะแล้วก็ความดื้อรั้นของทรัมป์นี่ก็เกิดขึ้นในภาวะที่อเมริกาก็ยังเป็นศูนย์กลางของการระบาดของโควิด-19 ที่ใหญ่ที่สุดนะครับขณะนี้ก็มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 360,000 กว่าคนนะครับมีผู้ป่วย13ล้านกว่าคนนะครับแล้วก็นายแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขก็ออกมาเตือนนะครับว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของคนอเมริกันเลยเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวใช่มั้ยครับโอกาสที่โควิด-19 จะระบาดหนักมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้สูงแล้วก็คาดการณ์กันว่าในปีหน้าเนี่ยภายในต้นปีหน้าจะมีคนเสียชีวิตมากถึง 450,000 คนนะครับนี่ก็เป็นคำเตือนที่น่ากลัวมากเลยแต่ว่าทรัมป์อาจจะหมกมุ่นกับเรื่องผลการเลือกตั้งจนไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้แต่ว่าอดีตประธานาธิบดี3คนเนี่ยไม่อยู่เฉยนะชัดเจนเลยนะว่าจุดยืนตรงข้ามกับทรัมป์แล้วก็กำลังเป็นห่วงอย่างมากกับสถานการณ์โควิด-19 นะคะอดีตผู้นำสหรัฐ3ท่านที่ว่านี้ก็คืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาจอร์จบุชผู้ลูกและบิลคลินตันออกมาประสานเสียงพร้อมกันผ่านทางผู้ช่วยของเขานะคะระบุว่าพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะรับวัคซีนโควิด-19ถ้าองค์การอาหารและยาของสหรัฐยืนยันแล้วว่าสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะให้ถ่ายทอดสดๆเลยนะคะตอนที่ฉีดวัคซีนก็มีรายงานว่าเริ่มต้นเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากจอร์จบุชผู้ลูกอดีตประธานาธิบดีได้ติดต่อไปยังคุณหมอฟอซี่ให้ผู้ช่วยติดต่อไปนะคะเพื่อที่จะบอกว่าอยากที่จะช่วยส่งเสริมการใช้วัคซีนและจะเผยแพร่สร้างความมั่นใจให้กับคนอเมริกันอย่างไรดีหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นค่อยๆทยอยว่ามีทั้งประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีบิลคลินตันตอบรับเช่นเดียวกันนะคะครับโอบามาให้สัมภาษณ์นะครับก็บอกเลยนะครับว่าถ้าหมอฟอร์ซี่บอกปลอดภัยวัคซีนนี้เขาก็ต้องเชื่อหมอฟอร์ซี่เพราะว่าได้ทำงานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายปีใช่ไหมครับแล้วโอบามาก็พูดเหมือนกับจอร์จดับเบิลยูบุชนะครับว่าเหตุผลสำคัญที่เสนอตัวมาให้ทดลองวัคซีนล่าสุดนี้ก็เพราะว่าต้องการให้คนอเมริกามีความมั่นใจนะครับว่าวัคซีนนี้ปลอดภัยเพราะว่าอดีตผู้นำทั้ง3คนนี้ก็ดูแล้วคงเป็นห่วงประเทศชาติมากนะครับเพราะก็รู้ว่าภายใต้การนำของทรัมป์ในขณะนี้เนี่ยความใส่ใจในการแก้ปัญหาเรื่องโควิด-19 เนี่ยมันแทบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง3คนก็คงจะคิดว่าคงต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้คนอเมริกันตระหนักไงว่ามันถึงจุดวิกฤตแล้วล่ะค่ะคือทั้ง3คนนี้ก็เป็นที่รับรู้นะคะสำหรับอดีตผู้นำสหรัฐทั้ง3ท่านเป็นที่รับรู้ว่าก็มักจะทำงานเพื่อสังคมและก็ไม่รอช้าถ้าจะต้องออกมาส่งเสริมกิจกรรมเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ด้วยตัวเองอย่างอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชผู้ลูกหลังจากเกิดเหตุการณ์11กันยายนเพียงไม่กี่วันก็ชวนภริยานะคะก็คือบาร์บาร่าบุชเนี่ยขึ้นเครื่องบินสายการบินพาณิชย์ไปด้วยกันนะคะเพื่อที่จะคล้ายๆกับให้กำลังใจคนอเมริกันที่ในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่อยากขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเพิ่งจะเกิดเหตุวินาศกรรมนะคะต้องการที่จะสร้างความมั่นใจกลับคืนมาโอบามาเองก็มีภารกิจสำคัญต้องเรียกความมั่นใจให้กับกลุ่มคนผิวสีในช่วงเวลานี้ที่อาจจะกังวลเรื่องความมั่นใจในการใช้วัคซีนและอาจจะรู้สึกว่ากลุ่มคนผิวสีนี้อาจจะไม่ได้วัคซีนเป็นกลุ่มคนแรกๆด้วยซ้ำนะคะคือในช่วงเวลานี้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ที่ควรจะได้รับความสนใจมากที่สุดจากผู้นำประเทศก็คือโควิด-19 นะครับแต่ก็ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณณัฐาทรัมป์ไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาโควิด-19 เลยนะครับตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จมาเนี่ยตั้งแต่3พฤศจิกายนก็เดือนกว่าๆมาแล้วนะครับยังหมกมุ่นพูดถึงแต่ผลการเลือกตั้งยังพร่ำบ่นว่าตัวเองแพ้การเลือกตั้งเพราะถูกโกงอยู่ก็ทำให้บรรดาหมอทั้งหลายเนี่ยแสดงความเป็นห่วงอย่างออกหน้าออกตาเลยคืออยู่เฉยไม่ได้แล้วล่ะนะครับออกมาเตือนเลยนะครับว่า
จากนี้ไปถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยวิกฤตแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็มีงานเลี้ยงไปแล้วหลายครั้งในทำเนียบขาวนะคะแล้วก็มักจะออกมาในรายงานของสื่อต่างๆว่าผู้คนที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่จัดโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้มีมาตรการให้สวมหน้ากากหรือว่ารักษาระยะห่างทำให้ภาพที่ออกมาดูแล้วก็น่าเป็นห่วงอย่างมากค่ะกลับมาใกล้ไทยหน่อยนะคะคุณเทียบชัยเรื่องของสถานการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะนี้ก็เริ่มจะมองกันถึงอนาคตประเมินกันแล้วว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางศาลในฮ่องกงสั่งตัดสินจำคุกโจชัวหว่องและแอคเนสโชนะคะในข้อหาที่ไปร่วมการชุมนุมอย่างไม่ถูกกฎหมายในการชุมนุมปฏิวัติร่มเมื่อปี2014ก็เลยถูกสั่งจำคุกไปค่ะนี่อาจจะถือว่าเป็นการเด็ดหัวแกนนำกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงก็ได้นะครับโจชัวหว่องนะครับแอคเนสโชแล้วก็อีกคนหนึ่งอีวานแลมก็ถือว่าเป็นแกนนำหลักของคนรุ่นใหม่ในการเรียกร้องประชาธิปไตยในการชุมนุมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนเมื่อปีที่แล้วนะครับก่อนที่จะเกิดโควิด-19หรือก่อนที่จีนจะเข้ามาแทรกแซงด้วยการประกาศใช้กฎหมายด้านความมั่นคงเพราะฉะนั้นคำถามใหญ่ก็คือว่าถ้าแกนนำเหล่านี้นะครับซึ่งรวมถึงคนอื่นด้วยนะครับซึ่งบางคนก็กำลังถูกตั้งข้อกล่าวหาและก็บางคนก็หลบหนีไปลี้ภัยต่างประเทศแล้วนะครับกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงยังจะมีฤทธิ์เดชเหลืออยู่แค่ไหนนะครับเพราะว่ากฎหมายด้านความมั่นคงของฮ่องกงที่จีนผลักดันจนมาประกาศใช้เนี่ยรุนแรงมากก็คือใครก็ตามที่มีการกระทำมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายแบ่งแยกดินแดนก่อกวนความไม่สงบให้เกิดความไม่สงบนะครับชุมนุมอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งสิ้นต้องถูกลงโทษนะครับเพราะฉะนั้นการที่ทั้งโจชัวหว่องแอคเนสโชแล้วก็อีวานโดนตัดสินจำคุกเป็นเวลา13เดือนนะครับก็ถือว่านี่เป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าทั้งทางการจีนและฮ่องกงนั้นก็คงจะแข็งกร้าวกับใครก็ตามที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยในอนาคตค่ะคือตั้งแต่กฎหมายความมั่นคงมีผลบังคับใช้ดูเหมือนบรรยากาศปราบปรามการจับกลุ่มตัวผู้ประท้วงและการสร้างความหวาดกลัวก็จะชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะนี้ทั้งกลุ่มผู้ประท้วงสื่อมวลชนและนักเคลื่อนไหวทางสังคมเองก็กำลังถูกกดดันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างแกนนำ3คนที่ถูกจับกุมตัวและถูกตัดสินว่าต้องถูกจำคุกแอคเนสโชโจชัวหว่องและอีวานแลมถ้าไปถามผู้สนับสนุนการชุมนุมบางคนที่ฮ่องกงก็จะบอกว่าจริงๆ3คนนี้ก็ไม่ได้ก่อเหตุรุนแรงแต่ว่าถือว่าเป็นแกนนำที่ออกมาผลักดันการชุมนุมนะคะมีเสียงของคนฮ่องกงที่สะท้อนเรื่องนี้ด้วยความเป็นห่วงค่ะ即係你話比起成個運動裏面係一啲好大型嘅破壞，或者真係焚燒燒曬嘢，或者營位打爛曬啲嘢，或者真係控暴動，佢哋只不過係當日即係回想翻一年前係遊行上多街兩次100萬人、200萬人，政府唔回應，佢哋去到圍警察總部都好清晰，就係想盧偉聰出嚟去回應下嘅。咁係即係民情洶湧啦，亦都好多憤怨啦。咁唔係淨係賴曬落佢哋三個度咯。咁只不過佢哋三個比較有名氣，喺政界上大家認識多啲，咁就即係要重判佢哋咁樣。นอกจากนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วนะครับสมาชิกสภาสมาชิกที่อยู่ในสภาของฮ่องกงเนี่ยที่ออกมาทางที่ออกมาในแนวประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้ก็ไม่หลงเหลือแล้วนะครับเพราะว่าทั้งหมดได้ประกาศลาออกหลังจากที่สมาชิกของพรรคประชาธิปไตยเนี่ยเสรีประชาธิปไตย4คนเนี่ยถูกถอดถอนใช่มั้ยครับที่เหลือก็เลยประท้วงด้วยกันลาออกซึ่งก็หมายความว่าเสียงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงตอนนี้มันเหลือน้อยมากแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่บนท้องถนนหรือว่าเสียงในสภาก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามใหญ่แล้วครับว่าตอนนี้จีนยึดฮ่องกงแบบเป็นเสร็จจบสิ้นไปแล้วจนกระทั่งสิ่งที่เรียกกันว่า1ประเทศ2ระบบนั้นในฮ่องกงยังมีอยู่จริงหรือเปล่าค่ะคำสั่งตัดสินให้แกนนำการประท้วงทั้ง3คนต้องถูกคุมขังเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็มีอีกคนนึงถูกคุมตัวทันทีเช่นเดียวกันนะคะก็คือจิมมี่ไลเป็นเจ้าของสื่อชื่อดังในฮ่องกงนะคะก็คือค่าย Next Digital ที่ตีพิมพ์ Apple Daily ซึ่งก็เป็นที่รับรู้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์หัวสีแล้วก็มีแนวทางวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนอย่างชัดเจนจิมมี่หลายปีนี้อายุ73ปีนะคะข้อหาล่าสุดที่ถูกควบคุมตัวก็คือ
ใช้อุปกรณ์สำนักงานโดยผิดกฎหมายและถือว่าเป็นการก่อเหตุทุจริตตอนที่ไปขึ้นศาลเนี่ยไปกับผู้บริหารของ Apple Daily อีก2คนแต่ว่าผู้บริหาร2คนนี้ได้รับการประกันตัวแต่จิมมี่ไลต้องถูกควบคุมตัวต่อไปนะคะโดยศาลระบุว่าเกรงว่าเขาจะหลบหนีออกนอกฮ่องกงและก็ขอให้คุมตัวไปก่อนเพื่อที่จะรับฟังการไต่สวนในครั้งหน้าก็คือเดือนเมษายนปีหน้าค่ะครับโดยจิมมี่ไลนี้เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนะคะคาดว่ามีทรัพย์สินเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนแรกเขาทำงานในธุรกิจเสื้อผ้าก่อนที่จะผันตัวเข้ามาสู่วงการสื่อช่วงต้นปีเขาเคยถูกควบคุมตัวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปบุกค้นสำนักงานของเขาแล้วก็ตรวจอุปกรณ์อย่างเข้มข้นทีเดียวเขาถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับชาวต่างชาติเพื่อที่จะทำลายระบบของฮ่องกงซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายความมั่นคงที่นำมาใช้ในฮ่องกงด้วยค่ะก็ถือว่ากระบวนการประชาธิปไตยในฮ่องกงตอนนี้ก็เจอศึกหนักละนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าหลังจากที่แกนนำเรียกร้องประชาธิปไตย3คนติดคุกไปแล้วนะครับจะมีแกนนำรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนที่หรือเปล่านะครับและยิ่งถ้าเป็นนักการเมืองทางด้านปีกประชาธิปไตยแล้วตอนนี้ก็คงจะถูกแรงกดดันมากนะครับโอกาสที่จะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอะไรนี่ก็คงจะยากก็ละก็หมายความว่าพลังทั้งนอกสภาในสภาที่ออกมาหนุนการชุมนุมประท้วงเพื่อประชาธิปไตยก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะคะขณะที่แครี่แรมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็แถลงนโยบายนะคะบอกว่าจะต้องนำระเบียบตามรัฐธรรมนูญกลับคืนสู่ฮ่องกงให้ได้และจะต้องเร่งสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในฮ่องกงค่ะเอาละค่ะและทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS World สำหรับวันนี้ค่ะช่วงนี้คุณเทพชัยยองและดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินสวัสดีค่ะสวัสดีครับ